เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูที่ข้อ8นะครับโจทย์บอกว่าจากรูปวงกลม O นะครับแนบในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะครับนั่นก็คือด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันสัมผัสกับวงกลมนี้เนาะเนี่ยนะครับเนี่ยสัมผัสกันทั้งหมดนะครับก็เขาบอกว่าด้าน BC ยาว29หน่วยนะครับด้านนี้แล้วก็ด้าน CA นะครับยาว21หน่วยนะครับด้านนี้เนาะยาว21หน่วยโจทย์อยากรู้นะครับรัศมีของวงกลม O เนาะนะครับก็ก่อนอื่นนะครับตรงนี้เขาให้มาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากเรารู้2ด้านแล้วถูกไหมเรารู้ด้านนี้กับด้านนี้นะครับเราหาด้านอีกด้านหนึ่งได้ถูกไหมเราก็ตั้งสูตรนะครับสมการพีทาโกรัสนะครับเนาะจากนะครับจากทฤษฎีบทนะครับพีทาโกรัสนะครับเราจะได้ว่านะครับ a กำลัง2บวก b กำลัง2มีค่าเท่ากับ c กำลัง2ถูกไหมนะครับตรงนี้เราแทนด้วย21กำลัง2บวกด้วยด้านนี้นะครับด้านที่เราอยากรู้เนาะด้าน AB นะครับก็เป็น AB กำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ C กำลัง2 C ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็เท่ากับ29กำลัง2นะครับเนาะตรงนี้นะครับคิดเลขนิดนึงเนาะ21กำลัง2ได้441นะครับฝากไปคูณเลขเนาะ29กำลัง2ได้841นะครับย้ายไปลบครับได้ว่า AB กำลัง2เท่ากับ841ลบออกด้วย441นะครับได้เท่ากับ400เนาะแสดงว่านะครับถอดรูทได้ว่า AB มีค่าเท่ากับรูทของ400นะครับถอดรูทจะเหลือ20นั่นเองนะครับนี่คือค่าของ AB นะครับเนาะเราได้ว่าด้าน AB เนี่ยยาว20หน่วยนะครับด้านนี้นะครับยาว20หน่วยเนาะก็นะครับต่อไปนะครับเขาอยากรู้รัศมีของวงกลมถูกไหมแล้วก็ทำการลากรัศมีขึ้นมาก่อนนะครับพี่ลากนะครับตรงนี้จากจุดศูนย์กลางนะครับลากไปยังเส้นลำผัดของวงกลมนะครับมันต้องตั้งฉากถูกไหมนะครับเนาะจากทฤษฎีบทนะครับว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่นะครับแล้วเรามีจุดศูนย์กลางนะครับเราลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นสัมผัสนะครับมันจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนั้นเสมอนะครับเนาะทฤษฎีนี้นะครับซึ่งนะครับเราจะทำการลากเส้นขึ้นมา3เส้นนะครับเพราะว่าในรูปนี้เนี่ยมันมีนะครับจุดสัมผัสเนี่ยถึง3จุดด้วยกันนะครับก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับก็ทำการลากทั้งหมดนะครับมันก็จะตั้งฉากหมดเลยถูกไหมนะครับมันจะตั้งฉากหมดเลยเนาะนะครับซึ่งนะครับพี่ลากนะครับเพื่อให้เกิดตัวนี้ครับเราจะเห็นว่านะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมเพราะว่าเราลากไปเนี่ยเราลากไปตั้งฉากหมดเลยเนาะนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ตั้งฉากนะครับตรงนี้ก็มุมฉากถูกไหมตรงนี้ก็มุมฉากนะครับสมมุติว่านะครับรัศมีของวงกลมคือ R แล้วกันนะครับเนื่องจากมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ว่าด้านตรงข้ามของมันเนี่ยก็ต้องยาวเท่ากันด้วยนะครับก็คือด้านนี้ยาวเท่ากันด้วยเนาะตรงนี้ก็เป็น R ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ R ด้วยเนาะนะครับตรงนี้รัศมีก็ต้อง R ถูกไหมตรงนี้ก็ R เนาะด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องยาว R ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะเราได้2ด้านนี้ออกมาแล้วนะครับเรารู้ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ยาว r ถูกไหมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทั้งเส้นเนี่ยทั้งเส้น CA เนี่ยยาว21หน่วยถูกไหมนะครับแสดงว่าเป็นบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้21ลบด้วย r ถูกไหมนะครับตรงนี้นะครับเท่ากับ21ลบด้วย r นะครับเพราะว่ารวมกันต้องได้21ถูกไหมทั้งเส้นนะครับ21ลบ r บวกกับ r ก็ได้21เนาะนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ต้องช่างสังเกตหน่อยๆนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับ
บริเวณสีดำตรงนี้นะครับมันเป็นนะครับมันมีเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสของมันเนาะสองเส้นนี้นะครับมันลากไปตัดกันนะครับเราจะมีทฤษฎีอยู่ว่านะครับใช้ทฤษฎีนี้เนาะว่าถ้าเรามีวงกลมนะครับแล้วเรามีเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสนะครับเราจะได้ว่านะครับเส้นสัมผัสนั้นจะมีความยาวเท่ากันนะครับเนาะนะครับก็ดังนั้นนะครับเราก็เลยได้ว่าเส้นสีดำทั้งสองเส้นเนี่ยมีความยาวเท่ากันเนาะนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสัมผัสถูกไหมนะครับจุดสัมผัสลากไปตัดกันเนาะเส้นสัมผัสลากไปตัดกันมันก็ต้องมีความยาวเท่ากันนะครับเราก็เลยได้ว่านะครับตรงนี้21ลบ r ถูกไหมนะครับตรงนี้21ลบด้วย r เนาะฝั่งนี้ก็ต้อง21ลบด้วย r เหมือนกันนะครับเนาะ21ลบด้วย r นะครับจากที่เรารู้ว่านะครับด้านนี้ทั้งด้านเนี่ยด้าน AB เนี่ยยาว20ถูกไหมจากที่เราคิดมาแล้วเนาะจากพีทาโกรัสนะครับว่า AB ยาว20เนาะเรารู้ว่านะครับตรงนี้เป็น r ถูกไหมทั้งเส้นยาว20เนาะแสดงว่าบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะเท่ากับ20ลบด้วย r ถูกไหมเพราะว่ารวมกันต้องได้20เนาะตรงนี้บวกกับตรงนี้ได้20เนาะซึ่งอันนี้นะครับจะทำเหมือนกันกับอันด้านบนนะครับก็คือเราต้องสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่า2ด้านนี้นะครับ2ด้านนี้ยาวเท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสัมผัสถูกไหมจุดสัมผัสเส้นสัมผัสลากไปตัดกันก็ต้องยาวเท่ากันด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็น20ลบด้วย r ด้วยนะครับ20ลบด้วย r นะครับก็นะครับเราจะรู้นะครับด้านนี้ละนะครับด้านตรงนี้เนาะทั้งเส้นนี้เลยเนี่ยเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากนะครับด้านนี้นะครับบวกกับด้านนี้ถูกไหมนะครับซึ่งเขาบอกมาว่าด้านนี้นะครับยาว29ถูกไหมทั้งเส้นเนี่ยทั้งเส้นสีฟ้าเนี่ยมันยาว29นะครับแต่ว่าไอ้29เนี่ยมันเกิดจากตัวนี้บวกกับตัวนี้ถูกไหมนะครับมันเกิดจาก2ส่วนนี้บวกกันนะครับเนี่ยเนาะเราก็จะมาบวกกันครับตั้งสมการได้เลยว่านะครับตรงนี้เนาะพี่ลากลงมาเขียนด้านล่างแล้วกันนะครับ2ด้านก็คือ21ลบด้วย r นะครับอันนี้คือด้านแรกเนาะบวกกับด้านที่2ก็คืออันนี้เนาะ20ลบด้วย r นะครับมีค่าเท่ากับด้านเต็มๆของมันก็คือนะครับ29ถูกไหมด้านเต็มๆของมันเนาะเขาบอกว่าด้านนี้ยาว29หน่วยนะครับด้าน BC เนี่ยก็เราก็เอามาเขียนครับว่ายาว29หน่วยเนาะตรงนี้ก็แก้สมการธรรมดาครับ21บวกกับ20ได้41ถูกไหมลบ r เจอกับลบ r ได้เป็นลบ 2r นะครับมีค่าเท่ากับ29ถูกไหมนะครับตรงนี้ย้าย41ไปลบนะครับได้ว่าลบ 2r มีค่าเท่ากับ29ลบด้วย41นะครับตรงนี้ลบกันจะเหลือลบ12นะครับได้ว่าลบ 2r มีค่าเท่ากับลบ12นะครับย้ายลบ2ไปหารได้ว่า r เท่ากับลบ12หารด้วยลบ2เนาะตรงนี้ลบเจอลบตัดกันนะครับ12หาร2ได้6นะครับเราก็เลยตอบว่ารัศมีนะครับตอบ6หน่วยได้เลยนะครับ r คือรัศมีถูกไหมเขาถามรัศมีก็ตอบ6นะครับ6หน่วยเนาะก็จริงๆข้อนี้เนี่ยนะครับพี่ให้หลักการง่ายๆว่านะครับเวลาเราเจอนะครับเจอสามเหลี่ยมเจอวงกลมนะครับเจอวงกลมแนบในสามเหลี่ยมเนาะความหมายของมันเนี่ยก็คือมีสามเหลี่ยมอยู่อย่างนี้เนาะแล้วเรามีวงกลมนะครับวงกลมอยู่ภายในลักษณะนี้นะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราจะได้ด้านเท่ากันหลายด้านเลยนะครับได้ด้านเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสัมผัสถูกไหมนะครับตรงนี้เป็นจุดสัมผัสตรงนี้เป็นจุดสัมผัสตรงนี้ก็เป็นจุดสัมผัสนะครับซึ่งเส้นสัมผัสนะครับ
ที่ลากไปตัดกันเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันเนาะก็คือตรงนี้เท่ากับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเท่ากับตรงนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านที่เหลือนะครับก็คือด้านนี้นะครับเท่ากับด้านนี้เนาะมันจะเท่ากันเป็นคู่ๆในลักษณะนี้นะครับตรงนี้เท่ากันตรงนี้เท่ากันแล้วก็ตรงนี้เท่ากันเนาะนะครับอยากให้จำง่ายๆว่าเวลาเราเจอวงกลมแนบในสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีด้านเท่ากันเป็นคู่ๆเนาะนะครับมีด้านเท่ากันหลายด้านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะอ่ะเราก็แค่ดูเฉยอันนี้ก็ไม่ใช่ละ